สวัสดีครับทุกคนผมง่ายผมอยู่ชื่อเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกันนิดหน่อยนะตอนนี้ผมอยู่ในเกม Final Fantasy World ซึ่งผมเล่นอยู่ในจัมป์ที่6แล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตระยากมากเลยนะครับนะแต่ผมก็สามารถผ่านมาได้นั่นเองนะครับนะเอาเจอศัตรูเลยนะครับนะคือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าตอนนี้ผมเนี่ยจะบอกทุกคนว่าถ้าใครอยากดูผมเล่นแบบธรรมดาเนี่ยก็ผมไม่รู้ทุกคนชอบให้ผมเล่นเกม Final Fantasy World แบบไหนนะผมแค่อยากให้คุณเนี่ยเม้นว่าอยากให้ผมเล่นเกม Final Fantasy World แบบไหนระหว่าง1เล่นแบบธรรมดาก็คือเล่นแบบเหมือนปกติคนเขาทั่วไปเขาเล่นกันนะครับนะกับ2ก็คือทำแบบที่ผมเคยทำกับเกม Final Fantasy ก่อนๆก็คือใส่เสียงผ้าลงไปนะฮะคือผมไม่รู้ผมจะทำแบบไหนเนื่องจากว่าคืนหนึ่งเนี่ยมันคือแต่ละข้อเนี่ยมันมีเหตุและผลของมันและจะมีจุดดีกับจุดเสียของมันเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเล่นผมเล่นแบบปกติอย่างเงี้ยถ้าผมเล่นไปแบบเหมือนคนปกติทั่วไปที่เขาอัดเล่นไปกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะเกิดอาการหลายคนอาจจะเกิดเบื่อหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นได้เพราะว่ามันก็เกมใน RPG มันก็ตีไปก็เดินหาของเงี้ยมันก็แค่นี้แต่พอใส่ผ้าลงไปปุ๊บเนี่ยจะให้แบบว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าแบบว่าได้อารมณ์อีกแบบนึงอะไรมานี้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเล่นแบบปกติที่คนอื่นเขาทำกันหรือจะทำแบบ